ครับสวัสดีครับผมทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงแบบนี้เรามาเจอกันนะครับกับแก้วพันหน้าซุปเปอร์เซเว่นกลุ่มไหนนะครับหรือว่าน้องๆกลุ่มไหนนะครับมีสิ่งของที่อยากได้นะครับมาที่รายการเราถ้าเกิดว่าเอาชนะทีมซุปเปอร์เซเว่นได้รับของไปเลยใช่ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คุณลุงเจ้าของรายการทั้งสองคนไปเจอกันเลยดีกว่าลุงกิ๊กลุงเต้ทำไมอะไรเอาแล้วทำผลงานไม่ได้ดีไหมซูเปอร์เซเว่นที่ผมทำได้อยู่ที่เกมขอบใจมากเกมเกมต้องกลางกลางครับผมสามารถมันมีลุ้นมีเกิงว่าให้มันได้ไม่ได้ถูกไหมจะได้ไม่ได้ที่ของเตรียมแจกให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วนะอยากให้น้องๆเอาไปนะเด็กๆที่มันมาขอหรืออะไรใดๆเนี่ยอยากให้ไปทำประโยชน์ไงครับมีประโยชน์กับตัวเองก็ได้หรือว่ามีประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็ยิ่งดีครับผมแต่สัปดาห์นี้ผมบอกเลยนะครับว่าทีมซูเปอร์เซเว่นที่ผมพามาเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่คือเต็มกื้อเต็มกื้อทุกคนแน่นอนเต็มกื้อเต็มกื้อกื้อกื้อนี่คือกื้อนี่คือแบบทุกคนแต่ว่าสุดยอดแข็งแรงดีคือทุกอย่างเก่งหมดโอเคโอเคโอเคพร้อมแล้วไปเจอซูเปอร์เซเว่ลุงหน้าทีใช่ไหมครับกำลังหัวหน้าดิสองคนนี้โอเคไว้ใจได้ในการวางแผนในงานอะไรใดๆครับนะเป็นไรวะจ๊ะกระผมผมหนองไม่เลยเป็นไรหมดอ่ะนี่ไงเป็นมะเร็งไงไปถามใช่ไหมใช่ผมจะเป็นไรแล้วเนี่ยเขาเป็นตลกเหมือนเดิมครับผมครับผมนึกว่าแกลูกครึ่งไก่ซะแล้วทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้เปิดร้านครับผมเปิดร้านร้านอะไรเป็นร้านอะไรร้านอะไรเป็นร้านซ่อมรองเท้าไหมใช่ร้านอาหารร้านอาหารอาหารอะไรอะไรไข่จิ้มไก่ไม่ใช่ทำจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มจั๊กกระบุ๋มจุ่มหม้อแม่โอ้โหย่าเป็นหม้อแบบหูดำหม้อเราไปใช้สูตรจากไหนมาไปเอาสูตรจากไหนสูตรก็ร้านเด่นครับร้านเด่นแล้วก็เฮ้ยใช่ก็น้องเบลอที่ดุสิตไม่ใช่ผมมีอาจารย์อยู่แถวปากเกร็ดก็เขาสอนเกี่ยวกับอาหารอีสานโดยเฉพาะใช่ใช่ก่อนจะเปิดร้านไปเรียนอย่างนี้ดีไม่ใช่ไปเปิดหมูหันอะไรแล้วไปเปิดมั่วๆซั่วๆไม่ได้หมูหันเขาไม่ได้เปิดมั่วซั่วนะเขามีคนมาสอนที่ร้านเขานะเชฟป้อมใครอ่ะเชฟป้อมเชฟป้อมกระทะเหล็กนี้เตียนอาหารจีนเชฟกระทะเหล็กอันนี้หมูหันเราเป็นหมูยังไงหมูจีนเหรอไม่ใช่เป็นหมูหยานมเป็นหมูหมูหยานมคืออะไรหมูหยานมหมูหยานมหมูหยานมคือไม่ดูดนมแม่แล้วไม่ดูดแล้วไม่ต้องการนมแล้วก็เลยเอามาหันซะไม่เลยมึงเนี่ยมันไม่กินมันต้องใช้หมูเด็กตลอดเวลาต้องหมูหันต้องเป็นหมูเล็กๆถ้าเป็นหมูใหญ่แล้วแล้วทำไมถ้าชีวิตมันไม่มีโอกาสจะได้ไปใช่ครับใช่ครับพอมันถึงอายุหนึ่งมันก็ต้องมาไงชีวิตมันอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเป็นหมูที่แบบเป็นอนาคตของชาติเรามาฆ่าหมูพ่อพันธุ์เพราะว่าอนาคตของชาติชาติหมูครับเลิกทำแล้วครับเพราะว่าอยากให้หมูเป็นอนาคตของชาติอนาคตของชาติโอเคอันนี้จะกระผมนะทางหน้านี้ได้ใช่ไหมปอน้องปอปอวันนี้เอวพิ้วมากเลยนะเอวนรกอ้าวไม่ตอนนี้มีจิงก้อนมีอัลบั้มอะไรใดๆครับผมซิงเกิลหมูไม่ใช่หมูของหมูแล้วซิงเกิลของผมเองครับผมชื่อเพลงไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับครับผมมีท่าด้วยนะนิ้วก้อยนิ้วก้อยผมขอดูนิ้วก้อยฟังดูด้วยครับผมง่ายๆนี่ครับผมผมไม่เล็กนะครับจังหวะแรกต้องเอามาจากไหนนี่ตรงนี้อ่ะควักมาควักมาเอวโอเคไปทีนึงมา1 2 3ผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับทำไมจับเป็นตัวผมจะดูออกจะผมไม่แต่ละตัวผมมันเยอะเดี๋ยวนี่คืออะไรเ
ันแบบรักรักของผมมันยิ่งครบแล้วยิ่งฟูพี่น้ำในหวานนี่มันคืออะไรพี่น้ำหัวใจเหรอหัวใจเต้นไงโอเคจบนะจบตรงนี้แจมมี่แจมมี่ตาหนูละมามีอะไรพูดเลยอ่ะอะไรกันที่เอ้าหนูไม่แจมมี่ตอนนี้มีละครนะละครนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับชาชาทารักค่ะอ๋อชาชาทารักไอ้ของพี่พี่หนเล่นคู่กันเล่นคู่กันเล่นคู่กับพี่หนเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรชาชาทารักจริงๆเป็นแบบละครน้ำเน่านิดนึงแบบว่าโดนแม่เลี้ยงรังแกอะไรเราเหรอใช่ค่ะอุ้ยตายแม่เลี้ยงใจร้ายใจร้ายใจร้ายแล้วสุดท้ายเป็นซินเดอเรลล่านั่งรถฟักทองเที่ยงคืนใช่ค่ะแล้วก็ไปเก็บรองเท้าแล้วก็วิ่งกลับเฮ้ยชาชาทารักน่าจะเป็นเรื่องออกแนวตลกสนุกสนานป่าววะไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องดราม่าจริงดราม่าเลยเหรอใช่ค่ะดราม่าเลยค่ะน้ำเน่าเลยโอ้เรื่องนี้ลุงลงเล่นไม่ได้เพราะว่าแกเล่นดราม่าไม่ค่อยเก่งตลกร้องไห้ถ้าเล่นร้องเศร้าเศร้าสมมติว่าเราเห็นหมูเห็นหมูพูดในเรื่องไม่มีหมูเรื่องที่เล่นไม่มีหมูสักตัวเลยออกหมาสิเหมือนคุณเล่นกับเขาทำอะไรกันเนาะแจมมี่เดี๋ยวเราดูครับมาดูพี่เบ๊กไฟหิมะครับละครช่อง7เนี่ยไฟหิมะแล้วมันจะไหม้เหรอหิมะไฟหิมะเป็นชื่อเรื่องครับชื่อเรื่องไฟหิมะหิมะนี่เย็นเย็นเยอะความเย็นถ้าเจอไฟเจอไฟมันจะได้มั้ยมีไฟแบบเย็นโอเคเรื่องราวเป็นตำรวจแล้วก็พวกแก๊งมาเฟียอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อบู๊นะบู๊อะไรไอ้นี่เรื่องชาชาทารักไอ้นี่ดราม่าทีนะไฟหิมะน่าจะเป็นเรื่องรักอันนี้น่าจะดราม่าตำรวจครับเป็นตำรวจสู้กับผู้ร้ายสู้กับผู้ร้ายเป็นแอคชั่นครับดราม่าเออคือไฟหิมะยังไงวะคือความร้อนแรงที่เยือกเย็นโอ้ร้อนแรงเรื่องเป็นตัวแพระเอกผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเล่าเหรอเป็นมาเฟียครับโอ้โหเหรอโอเคเรื่องนี้มาเฟียครับพี่ครับนับด้วยนะตอนนี้พัชรมนตราครับเกี่ยวกับอะไรวะเป็นเรื่องเกี่ยวเพชรครับเพชรชื่อพัชรมนตราเพชรตาแมวนั่นเองเพชรตาแมวเพชรตาแมวเป็นใกล้อาถรรพ์เป็นเพชรชนิดหนึ่งมีอาถรรพ์เรื่องอาถรรพ์เรื่องอาถรรพ์อาถรรพ์ที่อ๋อมีไสยศาสตร์เกี่ยวกับแต่มันเป็นเกี่ยวกับคือเรื่องของเพชรครับเพชรตาแมวแมวสมัยก่อนคือเพชรตาแมวใช่ครับตอนนี้มาทำใหม่เป็นชื่อพัชรมนตราพัชรมนตราอ๋อโอเคน้องฟอยตอนนี้เล่นว้าพิธีกรเราเองฟังเพลินเลยโอเคโอเคแต่ว่าทุกคนพร้อมนะพร้อมพร้อมมาปกป้องของรางวัลให้กับทั้งลุงกี้และลุงติ๊กนะโอเคงั้นไปจังที่เลยโอเควู้ฮู้วู้ฮู้มันแน่นอนมันแน่มันแน่มันแน่นอนนะครับแต่ว่าเราซุปเปอร์เซเว่นของเราเนี่ยนะครับจะเจอกับน้องๆกลุ่มนี้สมน้ำสมเนื้อเปล่าน้องๆกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่ามาถูกทางเลยเป็นกลุ่มที่ตรงสายบันเทิงเลยครับผมแต่ว่าเขาจะอยากได้อะไรงั้นไปคุยกับพวกเขาเลยดีกว่านะครับผมไปพบกับน้องๆกลุ่มครอบครัวละครนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกลัวอะไรกลัวตัวหน้าเนี่ยจะเสยตรงนี้อยู่แล้วมันไม่เต้นไงโอ้โหเดี๋ยวว่าน้องมองเทพอ่ะมองเทพเทพครับอะไรอะไรเมดูซ่าคืออะไรเนี่ยคือไอ้น้องๆคืออะไรคะคืออะไรอ่ะก็คือที่แบ่งมาวันนี้ก็คือเป็นอากรค่ะอะไรเป็นอากรค่ะอากรอากรคือตัวสัตว์ประหลาดที่ไว้ต่อสู้กับพระเอกในเรื่องค่ะอ๋อนี่คือสัตว์ประหลาดใช่นี่คือสัตว์ประหลาดเมดูซ่าเราต้องเลือกคนที่ประหลาดด้วยเปล่าด้วยค่ะด้วยเข้าถึงคาแรคเตอร์คือมันคืออยู่ในละครที่น้องกำลังทำงานเป็นละครที่เพิ่งจบไปเมื่อตอนกุมภาจบไปแล้วจบไปแล้วชื่อกลุ่มน้องนี่เป็นแปลกนะกลุ่มครอบครัวละครละครนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์มันไม่ใช่ชมรมใช่ไหมเป็นกลุ่มไม่ใช่ค่ะเป็นกลุ่มนะใช่ค่ะละครเวทีโดยเฉพาะล้วนๆเลยละครเวทีล้วนๆแสดงว่าพวกเราก็ต้องศึกษาดังด้านนี้นะถูกไหมใช่ค่ะคือจะเป็นการเวิร์กช็อปพี่สู่น้องค่ะก็เหมือนครอบครัวเดียวกันใช่เหมือนครอบครัวเดียวกันคือเราทำเป็นครอบครัวเป็นพี่กับน้องแล้วก็รายได้จากละครหนูเอาไปทำอะไร
เรามอบให้กับมูลนิธิค่ะอ๋อใช่มูลนิธิไหน ปีที่ผ่านมาคือมูลนิธิโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราค่ะอ๋อแล้วแต่มูลนิธิใช่แต่ละปีไม่เหมือนกันค่ะเราพยายามกระจายให้ได้ทั่วๆเอาของดีกว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรเป็นวิทยุสื่อสารค่ะวอแดงอะค่ะวอแดงจะไม่คุยกับใครตำรวจคุยกันเองจะคุยกับใครก็เวลาเราทำงานเราทำงานเบื้องหลังอยู่หลังเวทีสเตจหรือว่าปล่อยคิวซาวเนี่ยค่ะคือทำละครเขาใช้เยอะใช่คิวไปดูยังไม่ดูยังไม่มีใครดูไปขึ้นเหมือนไปอยู่ตรงนั้นด้วยเลยอะค่ะเล่นมาบ่อยแล้วนี่ละครเล่นมาโอ้ยเก้าอี้ขำกันขึ้นอยากได้วิทยุสื่อสารใช่ค่ะเอาไปไว้ใช้ในกิจการโอเคโอเคขอเป็นวอแดงนะสรุปนะครับก็คืออยากได้วิทยุสื่อสารหรือว่าวอนั่นเองนะครับผมเกมแรกหมูหันไม่ใช่แล้วไปเกี่ยวกับหมูหันแต่ว่าก่อนจะไปหมูหันเนี่ยคนป่าสมัยก่อนเนี่ยเคยใช้สามมาเปล่ารู้หรอกปุ๊บสลบตายแอ่งเงี้ยเปล่าเหรอเปล่าไงไปเกี่ยวกับการเปล่าจริงป่ะไม่สางเปล่าใช่ไม่สางเปล่าพวกคนป่าสากายอย่างเงี้ยเกมนี้ต้องใช้โรมันพิเศษนะครับงั้นไปพบกับเกมแรกเลยครับเกมสางพิฆาตสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองดีน่าบลัชนมถั่วเหลืองดีน่าแบล็คเกมแรกของเราในวันนี้ครับสางพิฆาตเป็นแนวชาวป่าเลยครับคุณผู้ชมโดยแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนมาฝั่งละ3คนดวลกันทีละ1คู่เป่าไม้สางให้ลูกดอกไปโดนลูกโป่งสีของตัวเองที่อยู่บนวงล้อให้แตกสีไหนแตกหมดก่อนทีมนั้นชนะไปเลยครับแข่งกันชนะ3ใน5เกมครับเราถามกันก่อนดีกว่าก่อนจะส่งผู้เล่นมาทีมละ3คนนะครับผมเราจะให้กี่ชิ้นดีครับผมว่านะครับเอาไปเลย8ตัวว่าอันนี้8ตัวมาเอา10ตัวไปแล้วพอดีแบ็คเสร็จพอดีเพราะว่ามันไอ้น้องมันบอกว่าคนมันเยอะไงคนมันเยอะอยากจะดูผู้เล่นเขาก่อนไหมฮะเอามาดูดิอ้าว3คนใครจะมาเล่นบ้างมาไหนดูตรงไปใครเป็นใครแนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับชื่อนิวครับธีรพลแก้วไปทูลครับคณะเทศศาสตร์ครับผมแก้วไปทูลนิวแนะนำตัวละชื่อตังครับผมมาภากรโพสีครับเดี๋ยวมาใหม่ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยๆไปอะไรตังดับเสียงลงมาหน่อยไม่มีการตามอะไรมาดับเสียงลงมาอะไรเต้นสิเขาหายเล่นละครเวทีเลยเลยเนี่ยเสียงพระเอกครับผมเสียงเขาสูงเขาเล่นเสียงเขาเล่นเสียงบังเขาก่อนเอาใหม่มาชื่อตังครับผมประภากรโพสีคณะนิเทศศาสตร์ครับผมตังโพสีโพสีโพสีนิดนึงนิดนึงโพสีแอบเนอร์ฟุกครับฟุกเลิกดีคนเดทครับเหรอนิ่งนิ่งเราเคยเป่าแบบเป่าซ้ำมาก่อนไหมเคยแบบเคยลองเป่าเล่นอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยเหรอไม่ทราบแล้วเราเป่าเราเล่นเป็นใช่ไหมพอได้พอได้อยู่นะมั่นใจไหมว่าจะชนะเขาก็ระดับหนึ่งครับเฮ้ยฟังผมฟังซุปเปอร์เซเว่นลงมาใครบ้างใครบ้างลองใครบ้างพี่บิ๊กเหรอพี่บิ๊กคนแรกครับเฮ้ยพี่บิ๊กเรื่องเป่าเล่นชาถนัดเหรอใครเล่นดนตรีเปล่าเล่นดนตรีเปล่าใครเล่นแทมเป็ดเครื่องเป่าเล่นไหมเป่าคุยได้นิดหน่อยครับคุยได้นิดหน่อยส่วนลุงลงนี่ผมเชื่อมั่นในตัวเขาเรื่องความแม่นเรื่องความแม่นเขาได้พี่ลงพี่บิ๊กและอีกคนนึงคือพี่สมจิตพี่สมจิตโอเคก็เก่งผมว่าได้สามคนนี้ได้นะโอเคเป็นยำนะครับผมเก่งแล้วแต่คู่แรกที่เจอกันใครก่อนดีเขาส่งใครอ่ะเขาส่งใครอ่ะก่อนคนแรกใครมาหนึ่งพี่บิ๊กคนแรกพี่บิ๊กพี่บิ๊กมาหนึ่งประจำที่เลยดีกว่ามาสีไหนหมดก่อนนะครับผมสีแนนได้ไปก่อนเลยนะครับ1แต้มนะครับรอสัญญาณนะครับโหตื่นเต้น3ใน5นะเอาเชียร์เพื่อนหน่อยเร็วบอแดง10ตัวนะครับผมรอสัญญาณถ้าพร้อมแล้วพักกันสักครู่ก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้กลับมาลุ้นคุณบิ๊กกับน้องๆมอกรุงเทพกันครับว่าใครจะแม่นกว่ากันแต่ช่วงนี้ไปหาคนแกร่งกับนมถั่วเหลืองดีน่าแบล็คกันก่อนเลยครับสวัสดีครับผมปูธราธรนะครับวันนี้ผมจะมาตามหาหนุ่มสุขภาพดีนะครับจะนำมาแข่งขันกับเดอะฮีโร่ของเรานะครับซึ่งใครชนะรับไปเลย 2,000 บาทและกิฟต์เซตจัดนมถั่วเหลืองดีน่าแบล็คไปดื่มกันเลยนะฮะและวันนี้เดอะฮีโร่ของเราคุณอาร์ตเดชาภัทร
ผมเนี่ยแข่งรายการไหนผมไม่เคยแพ้เลยแข็งแรงเลยฮะเปล่าครับปากดีไปอย่างนั้นพบกับผู้แข่งขันทั้งบ้านเลยดีกว่านะหนุ่มสุขภาพดีคุณเป้าท้าปันเน่พร้อมไหมครับวันนี้พร้อมมากครับคิดว่าชนะคุณอาร์ตไหมฮะแน่นอนครับเต็มร้อยครับโอเคในเมื่อพร้อมกันแล้วไปพบกับเกมเคเบิลไฟวันนี้เราจะทำการแข่งขันเคเบิลไฟกันครับคือการดึงสายเคเบิลที่ห้อยน้ำหนักไว้ใครดึงเข้ามาหาตัวได้จำนวนครั้งมากกว่าชนะไปเลยครับเริ่มจากฮีโร่ของเราก่อนคุณอาร์ตครับเริ่มเลย1 2 3 15 16 17 18 19 30 41 40 2โอเคทำไม่ได้42ครั้งนะฮะคือจริงๆทำได้เยอะกว่านี้แหละแต่กลัวพี่เขาทำไม่ได้โอ้บอกตรงๆว่าคุณอาร์ตเก่งจริงๆนะฮะปากเนี่ยเก่งมากเลยนะฮะต่อไปที่เป่าต้องได้มากกว่า42ครั้งนะครับเริ่มครับ1 2 3 19 30 31 39 40 41 42 43 44 55 56 57 58 59 60โอ้โหเดี๋ยวครับผมพี่43ทีก็พอแล้วไม่ต้อง60หรอกผู้ชนะรับไปเลย 2,000 บาทและกิฟต์เซตจากนมถั่วเหลืองดีน่าบลักไปดื่มด้วยสัปดาห์หน้าผมจะไปตามหาหนุ่มสุขภาพดีที่ไหนติดตามชมกันนะครับผมสีไหนหมดก่อนนะครับผมสีแนนได้ไปก่อนเลยนะครับ1แต้มนะครับรอสัญญาณนะครับเอาไป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 เอา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 ไปจบวันนี้นะจบวันนี้นะฮะนี่มาหน่อยนี่มาหน่อยตอนนี้เสมออยู่หนึ่งหนึ่งสีตลอดบิ๊กยิงไอ้น้องยิงบิ๊กยิงน้องยิงหลังๆแซงเออคุณแม่นมากนะคุณบิ๊กนะโอ้ใช้ได้เว้ยน้องบิ๊กเลยครับผมก็จะนัดตอนนี้นะครับทีมสมบัติสมบัตินำไป 1-0 ต้องเอาให้ได้ต้องทันได้น้องต้องตีตื้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบ2จะส่งใครมาส่งใครส่งใครโอเคเอาเลยไอ้เสียงสูงเอาละครับรอบที่2นะครับตอนนี้ซุปเปอร์เซเว่นนำอยู่1แต้มนะครับครับผมฝั่งน้องมีอะไรอยากจะบอกผู้ที่มาแข่งกับเราไหมฮะลูกโป่งก็มันหมูหันเราไม่มีท่ามีท่าด้วยบอกกับมันดิว่าความแม่นของลุงนี่มันขนาดไหนบอกมันไปเขาไ
ไม่เคยพลาดเกมที่เกี่ยวคำแม่งเขาไม่เคยพลาดคุณกลัวเขาไหมผมไม่พูดเยอะดีกว่าผมไม่พูดเยอะพูดไปเยอะแล้วโอเคพร้อมนะมารอสัญญานะครับเพื่อตีเสมอนะไปโอ้ยไปให้ยิงก่อนด้วยไปโอ้ยเลยอ่ะรอเลยอ่ะเออไม่รีบด้วยอ่ะเอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วไม่รีบเฮ้ยเดี๋ยวเกือบเกือบเกือบอะไรเลยอยากให้ลุงโน้การแม่นความแม่นของลุงลงเนี่ยมันระดับไหนกันนั่นเองคือถ้าอยากไม่อยากรู้เนี่ยถามประวัติลุงจากคนที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเราอยากจะเป่าเอาไว้แล้วทีมซุปเปอร์ชุมชนนำไป2-0คราวนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยอ้ามพลาดเด็ดขาดแล้วนะถ้าเกิดว่าน้องๆแพ้เนี่ยนะครับหมดสิทธิ์เลยวอล10อันไม่มีสิทธิ์ได้อีกเลยแพ้30เลยนะถ้าแพ้เกมนี้คุณต้องเบรกเกมเอาไว้นะฮะผมบอกว่าถ้าเขาชนะสมจิตได้เนี่ยเอาไปเลย3ก็บอกอะไรนี้เอาไปก่อนเลย3วอลคนเดียวไปวอลคนเดียวเนี่ยคนเดียวเลยเอาไปก่อนสมจิตนี่ไม่ธรรมดานะมวยเชิงมวยเชิงตกใจหมดเลยหากไปเลย3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแค่ชนะเกมนี้ได้คุณได้ไป3อันแล้วก็เบรกเกมชนะเขาด้วยพร้อมนะเต็มที่กองเชียร์พร้อมให้กำลังใจเพื่อนหน่อยถ้าพร้อมแล้วเอาไปแต่พี่คิดบอกว่าผมเคยเป่ามาก่อนเป่าลูกดอกใส่หมูเมื่อกี้ก็คุยเราว่ากันบริบทที่น้องๆแพ้ดีกว่าสงสารนะสงสารน้องชีวิตเขาเศร้ามาได้เลยไม่ได้เลยกันเลยหรอคุณมีอะไรแบบว่าอยากจะบอกไหมไม่ได้ทำไมอ่ะก็อ่อนให้ก่อนอะไรอย่างเขามี2เกมตัวเองมาเป่าแข่งกับเจมี่ไหมเอาถ้าได้ถ้าได้ถ้าเขา
้องชนะถ้าชนะเอาไปเลย5ตัวเอาเจมมี่โอเคนะเจมมี่มีแรงนะเจนะเจนะถ้าเกิดทำได้นะเอาไปเลย5ตัวนะ5ตัวเลย5ตัวนะเดี๋ยวเฮ้ยพวกเราเชียร์เจมมี่หน่อยเฮ้ยประจำที่นะถ้าทำได้นะ5ตัวรับไปเลยนะวอ5ตัววอ5ตัวต่อสัญญานะสวัสดีไว้สุดท้ายแล้วว่าใครโดนก่อนนะลูกเดียวอ่ะเออใช่ไปเลยเออโอเคใช่เพราะว่าอะไรนะว่าข้าวหมดนี่นะว่าพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจริงข้าวหมดนี่นะว่าเรานอนกันเลยดีกว่าลูกเดียวดีกว่าลูกเดียวเอาแค่แตกลูกนึงนะใครแตกว่าใหญ่จะมาเป็นแต่ต้องโดนสีแล้วนะโดนสีแล้วนะสีแล้วนะใครแตกก่อนสีนั้นชนะเลยจบไหมโอเคเริ่มไปแค่สัญญาเดี๋ยวไอ้แจมมี่พี่เต้เขาทำไมก็หนูเด็กมากรุงเทพใจสึกมันใช่ว่าตอนที่ลุงชนะมันหน้าไม่ยิ้มเลยโอ้ยนี่ใจสึกนี่ว่าเพื่อนเพื่อนชนะเพื่อนกลับเป็นนางเอกกลับเป็นนางเอกรุ่นพี่รุ่นพี่มหาลัยเดียวกันอ๋อรุ่นพี่ต่อยปุ๊บยิงปั๊บเลยนะเมื่อกี้เพราะว่าลุงกิ๊กสัญญาณเริ่มปั๊บก็ปล่อยปึ้งเลยแตกเลยเฉียวหน้าลุงไปนิดเดียวเข้าเลยเมื่อกี้สรุปนะครับทีมกลุ่มครอบครัวละครนิเทศนะครับรับไปเลย5ตัวเอายายสร้อยศึกไปซ้อมไปเดนนี่เข้าไปโอ้โหแต่นับถือใจนะลุงกิ๊กนะให้นะเมื่อกี้เพราะว่าถือว่าตะกี้เราชนะขาดลอยทีมซุปเปอร์ทีมของเราแข็งแกร่งมากครับผมอ้าวเอาละฮะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเล่นเกมไปแล้วครับผมเราเหนื่อยกันมาเราต้องพักยกกันหน่อยพักดีกว่าพี่ฟอยพักหน่อยเรามีละครพักยกนะครับผมละครเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไรจะสนุกสนานขนาดไหนไปพบกับละครพักยกเลยครับเรื่องเล็บครุฑละครกำลังฮิตเลยครับคุณผู้ชมเล็บครุฑเดี๋ยวกลับมาดูในแบบฉบับของเกมพันหน้าจะฮาขนาดไหนสักครู่ครับน่ากลัวมากเลยหลายคนคงแปลกใจว่าทำไมฉันต้องแต่งตัวแบบนี้ตอนนี้ฉันมีหน้าที่เป็นของลับเฮ้ยหายลับหายลับนี่หน้าเรานี่มีใครไปโรยอาหารแล้วนกพิราบมาจิกใช่ไหมบ้าแล้วนี่ฉันเป็นสายลับปากดีปากดีเดี๋ยวหายปลาร้างอคอหักหน้าผากแตกนอนอาหารทางสายยางนะโหดไอเนี่ยขอโทษไอเนี่ยมันกินอาหารทางสายยางยังพอว่าถ้าคุณน่ะกินอาหารทางสายยางรั่วออกแก้มลุงอย่าไปมีเรื่องเขาก็สายลับเขาน่ากลัวขอโทษฉันมีหน้าที่เป็นสายลับและตอนเนี้ยฉันได้รับมอบหมายให้มาทำภารพลภารเกียรติเชียบ
าทำภารกิจให้มาสืบดูว่าจางซูเหลียงเนี่ยตอนนี้จางซูเหลียงจางซูเหลียงคือตัวกองเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าไงตัวกองตัวกองเก่าไม่เคยดูละครเล็บขบเหรอเป็นคนจางซูเหลียงน่ะตอนนี้กำลังรวบรวมอินทรีย์แพทินัมไอ้ลงนั่นขาหรือแขนบัดนั้นนั่นน่ะขาหรือแขนนี่จะขาโอ้ไม่ต้องกลัวแต่น่ารักน่ารักถ้าวันใดจางซูเหลียงรวบรวมได้ครบ6ชิ้นแล้วนำอินทรีย์แพทินัมเข้ามาประกอบรวมกันวันนั้นโลกต้องถึงการอวสานน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวข้างคาวจะกินคนรถยนต์จะวิ่งแข่งกับรถไฟฟ้าเราจะยอมไม่ได้ถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงที่สวยอ่อนหวานตัวเล็กเน่ไม่ต้องห่อหน้าเธอก็ไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกเสียงใครมาตายแล้วเราต้องหาที่หลบในตู้ไงในตู้เอออย่าบอกนะว่าอยู่ในนี้ไม่บอกโอเคผมทีพชูชัยใครวะใครๆก็รู้จักผมไม่รู้จักกูไม่รู้จักสมัยก่อนอาจจะเป็นพวกนาถภูวนาสมบัติก็ได้ของเก่าไงนี่ต้องรอคนดูให้วิจารณ์เสร็จก่อนอะไรวะละครมีเว้นบ้างแล้วละครมันจะไปยังไงทีพชูชัยปลอมตัวมาจริงๆแล้วเป็นตำรวจผมเป็นร้อยตำรวจตรีปลอมตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งโทรศัพท์หาเจ้านายก่อนไม่รู้ว่าเรียกมาทำไมมาโทรในถิ่นผู้ร้ายด้วยทีบใช่ไหมใช่ครับทำไมมาช้าจังวะนี่เรียกมาตั้งแต่เช้าแล้วมันไม่มีใครรู้ตัวไม่ใครรู้ไม่ใครรู้เจ้านายจะพูดจะพูดจะพูดผมโทรมาหาเจ้านายทีไรนะทำไมมาช้าจังวะเจ้านายตั้งแต่เช้าแล้วเจ้านายเมื่อไหร่จะหยุดที่พูดเฮ้ยแบ่งกันพูดดิไอ้บ้าเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาอ่านบทอยู่ได้ฮัลโหลเจ้านายผมโทรหาเจ้านายทีไรอ่ะเจ้านายไม่เคยออกมาหาผมเลยผมได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวเจ้านายเลยชีพมีเรื่องสำคัญที่จะอะไรวะนี่มองไม่เห็นใส่แว่นดำทำไมต้องให้คนมีฝีมือจะต้องให้คนมีฝีมือมาทำงานมันมืดมืดใช่ไหมล่ะมืดมืดมืดใช่ไหมมันไม่มีแว่นระหว่างนะโทรอย่าเล่นลงอ่ะเอาพี่เอาของพี่ก่อนเขาเตรียมกันนะอ๋อไม่เป็นไรไหลไปไหลอ๋อไหลชีพมันเปิดแว่นแล้วชีพเรียก 3-4 เที่ยวแล้วเนี่ยจำชื่อไปได้ยังไงเนี่ยชีพครับนายถึงไหนแล้ววะผมถามว่านายให้ผมไปทำงานอะไรข้าจะให้เองเอาชิ้นส่วนของอินทรีย์แมกนัมอินทรีย์แพทตินัมแพทตินัมไปเก็บรักษาไว้หนึ่งชิ้นแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยนายเจ้าเป็นคนมีฝีมือข้าจึงใช่เจ้าเป็นคนดูแลเอาละนายเดี๋ยวผมจะทำงานนี้ให้สำเร็จนายไม่ต้องห่วงเลยนายอินทรีย์แพทตินัมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนายเองมองไปทางซ้ายอยู่นี้เดินไปข้างหน้าชีพหันไปด้านหลังจะเจอตู้สีเทาเห็นไหมเห็นแล้วนายเห็นแล้วเจ้าเข้าไปที่นั่นเลยชีพของอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่แค่นี้นะนายเฮ้ยนายบอกว่าของอยู่ในตู้นี้เอาล่ะเราได้ของแล้วเราก็จะได้รีบไปสักทีเราจะได้รู้สักทีว่าตัวการใหญ่มันคือใครกันแน่พี่ไม่มีอะไรหรอกอันตรายตู้นี้อันตรายมาก
จิ้งจกโดนประตูหนีบไม่ใช่ไม่ใช่จิ้งจกตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นพวกเหมือนปู่โสมที่มาเฝ้าทรัพย์เอาไว้มันเป็นใครกันแน่ลองออกมาดูสิเฮ้ยน้องเห็นน้องเห็นจริงจริงโทษขยับนิดเดียวโทษดูสิเอาไปไปไปเฮ้ยแข็งทั้งตัวเลยเหรอเนี่ยตัวแข็งทั้งนั้นเลยโอ้มือแข็งซะด้วยอ๋อรู้แล้วเหวี่ยงไปมันต้องหมุนกลับมาอย่างนี้ต้องเน้นเมื่อกี้ยกยังไม่ดูเลยมาดูกันได้โมโหเหมือนโมโหเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หุ่นนี่หว่าใครนะแกเป็นใครบอกมาแกเป็นใครข้าฉันนี่ตายฉันก็ไม่บอกแกคือสายลับเหมือนกันใช่ไหมฮะฉันไม่บอกไม่บอกก็ช่วยด้วยคุณบอลลงทุนแต่งออกมาสักขนาดนี้ไม่รู้จะอำส่วนไหนก่อนดีเลยครับแต่รับรองว่าหาขากรรไกรค้างแน่นอนสาครูครับกว่าจะได้มาไม่ธรรมดาไอ้กระดิ่งนั้นได้มาไงเนี่ยอ๋อนี่อุ้มหมาข้ามถนนและเหรียญข้างขวาด้วยนะนี่ช่วยน้ำท่วมช่วยยกของจับจระเข้ฉันลงไปแหวกปากจระเข้และอีกเหรียญนึงไงนี่ไปลบฮะไปลบมาไปลบกับข้าศึกใช่เฮ้ยคือจะให้เล่นไปจะเล่นมุกไปต่อเลยสิจะไปตอบใช่ทำไมอ่ะไปลบบุรีอะไรลิงกัดท้าขาดเออให้เล่นนี้ใช่ไหมใช่อ้าวเดี๋ยวก็ไม่ชอบขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปด่าหลังเวทีเฮ้ยเป็นตำรวจจริงเหรอเอ้าแกเป็นใครพี่เกตสารวัตรกิจพี่เกตใครอ่ะมรกตน้องสาวแกไงมรกตไงน้องสาวยายยายนี่จำยายเหรอมรกตนางเอกในเรื่องยายป้านี่นี่นางเอกกับน้องสาวแกปล่อยน้องฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ปล่อยมีอะไรป่ะจะปล่อยหรือไม่ปล่อยฉันไม่ปล่อย
จะปล่อยหรือไม่ปล่อยฉันบอกว่าฉันไม่ปล่อยไงเฮ้ยแกจะทำอะไรอ่ะพี่เกณฑ์ปล่อยไหมอย่านะเว้ยพี่เกณฑ์อย่านะเว้ยปล่อยหรือไม่ปล่อยน้องสาวแกตายนะเว้ยพี่เกณฑ์พี่เกณฑ์จะปล่อยไหมไม่ปล่อยจะปล่อยไหมปล่อยไหมพี่เกณฑ์อย่าง้างอย่าอะไรพี่เล่นอย่างนี้ไม่ต้องเรียกพี่อะไรหนูเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็เป็นดังแล้วนี่เล่นไม่ได้ดังแล้วนี่เจ็บจริงโอ้พูดต่อหน้าพี่กิ๊กด้วยถ้าเจ็บก็เรียกแท็กซี่กลับบ้านเลยพี่ไปเถอะนุ้ยมันเจ็บเออไม่ต้องบ่นเลยพี่เรียกแท็กซี่กลับไปเลยเดี๋ยวเล่นเนี่ยบอลยิงมาดิยิงมายิงเลยตรงนี้ได้เห็นไหมเบิร์ดบอกแท็กซี่ล็อกด้วยโอ้ยเม็ดเดียวก็พอเลยบอลจริงๆฉันก็เป็นตำรวจเหมือนกันใครเดี๋ยวนะใครตำรวจฉันไม่ใช่อาชีพชูชัยแต่ฉันคือร้อยตำรวจตรีคมสารคุปคมสารคุปนี่ยี่สิบกว่าปีนี่ฉันไม่ได้เจอเล่นหน้าเล่นหน้าเล่นหน้าหนักเลยที่จะพูดเป็นเล่นไปเล่นสารคุปเล่นหน้าจัดเลยอะไรของเนี่ยไม่ได้เจอกันนานไงคมสารคุปฉันไม่เชื่อว่าแกเป็นตำรวจอ่ะดูบัตรฉันเลยไหนตำรวจจริงไหนดูชัดๆตำรวจเว้ยมันมีย่อมไปเป็นตำรวจโอ้ยน้ำเพี้ยเลยแล้วแกล่ะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าแต่งตัวอย่างเงี้ยฉันไม่อยากเชื่อว่าแกเป็นตำรวจขอดูบัตรแกหน่อยเอาละสารวัตรกฤษเดี๋ยวใช่หรือเปล่าอาจจะมองไม่ชัดชัดติดดาวเยอะขนาดนี้สารวัตรแน่ๆสารวัตรกฤษโอ้โหมีสุ่มไก่ด้วยผู้พันเชื่อหรือยังว่าฉันเป็นตำรวจเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเอ้าเธอไม่เห็นบัตรฉันเหรอเห็นเมื่อกี้ดูชัดแต่เราพวกเดียวกันดีๆแต่ร่วมงานจริงจริงอยู่ดีก็เล่นอะไรก็เล่นคำพาวเคารพจริงๆแล้วยอดใหญ่กว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ปลอมตัวเข้ามาสืบคดีนี้เหมือนกันกำลังจะจับตัวการใหญ่ได้อยู่แล้ว มันคือไอ้เจียงจางตูเหลียงไอ้เจียงแล้วลูกชิ้นปลาเจียงอาหารลูกชิ้นปลาตอนแรกก็จำได้บัตรเงินทำให้ลืมไปหมดเลยจางซูเหลียงจางซูเหลียงไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนแต่เวลาโทรไปปั๊บมันรับสายจะได้ยินแต่เสียงมันเท่านั้นก็ทำยังไงเอางี้เรามาร่วมมือกันเดี๋ยวฉันจะโทรเข้าไปหามันและแกจับสัญญาณโทรศัพท์ของมันและลากตัวมันออกมาให้ฉันเฮ้ยอย่าเล่นเร็วจางซูเหลียงกำลังไล่บทฉันจะโทรฮัลโหลฮัลโหลนายเหรอทำไมมาช้าจังวะยังไม่ได้ไปไหนเลยนายครับผมได้ของมาแล้วนะครับข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกเองให้ผมไม่ทำอะไรเป็นช่างฝีมือเดี๋ยวที่อ่านในอันแรกครับเปล่าคนละหน้าคนละหน้าหน้าหกอ่ะเอางี้ไปลากตัวมันออกมาเลยไปไปลากมันออกมาเลยเอามาดิลากมันออกมาออกมาดิออกมาแกเองเหรอฮะพอลงมาดึงจางสู้เหลียงอะไรดึงทำอะไรแกเองใช่ไหมทำอะไรโอ้ยพอลงมาชีพไอ้ชีพลูกน้องเก่ามาทำหื้อคือแข็งจะใครทำไมมือตรงๆดิแขนหักหลับดื้อก็ขืนอยู่เนี่ยขืนอยู่นั่นแหละไอ้ชีพไอ้ชีพไอ้ชีพจ่ายแน่ความจริงไอ้ชีพ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 เองเป็นตำรวจจริงเหรอวะฉันเป็นตำรวจจริงไม่เชื่อถอดแว่นออกมาอย่าถอดนะถอดแล้วทำไมถอดแล้วจะรู้ว่าข้าเป็นใครอ๋อเดี๋ยวงั้นอย่าไปถอดเลยถอดถอดเถอะรู้ไหมถอดไม่ถอดถอดเตรียมตัวหากันปึ๊บแม่ว้าเฮ
ืออะไรห้างปิดไอ้ดุ้ยกลัวน้องไม่เห็นไอ้ดุ้ยไหนบอกฮาเซนจริงๆเลยไงก็ฮาอยู่ฉันเป็นตำรวจจริงๆแล้วฉันปลอมตัวมาไม่เชื่อดูบัตรฉันดูบัตรฉันลุยเฮ้ยเป็นตำรวจจริงด้วยเอาล่ะให้มันถ่ายความลับออกมาตัวนั้นสารวัตรตัวนั้นสารวัตรสารวัตรเป็นสารวัตรใหญ่เขาเป็นสารวัตรพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นลานวัดแม่บริเวณวัดอะไรตีไม่มีเหตุผลตีไม่มีเหตุผลเคลียร์มันให้คลายความลับบอกว่าอินทรีย์แพทินัมอีกชาชิ้นอยู่ที่ไหนข้าไม่มีทางบอกหรอกจะบอกไหมไม่มีทางบอกไหมบอกไหมทำไมไม่ไปเรียนไม่ไปเรียนฮะมาเรื่องไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่พ่อตีลูกข้างหน้าข้างหน้าพุงพุงจัดพุงหน่อยจัดพุงใช่ไหมพุงจัดไปบอกมาว่าอยู่ไหนบอกครับผมมาด้วยกันมาด้วยกันครับผมเกิดอะไรขึ้นท่านตึกแล้วง้างมาแต่ไกลเลยทำไมคิดไม่ทันมันมาอยู่นี่อ่ะมันยืนอยู่จับมันยังยังยังบอกมาอยู่ไหนบอกมาไม่บอกไม่บอกอะไรไม่บอกอะไรหยุดพอข้าบอกก็ได้ข้าบอกก็ได้ข้าไม่ไหวแล้วนี่ทั้งหลังทั้งพุงข้าโดนเต็มแม็กตกลงจะบอกไม่บอกข้าบอกก็ได้ทำไมเองปากแข็งแบบนี้โดนแล้วโดนอีกแกไม่เจ็บบ้างหรือไงวะบอกมาเรื่องก็จบไปแล้วไม่บอกอันนั้นอันนั้นจะบอกไม่บอกไม่บอกไม่โอเคโอเคโอเคข้าจะบอกแล้วว่าไว้ที่บ้านที่วัดที่โรงเรียนที่โรงภาพยนตร์และโรงหนังที่เดียวกันภาพยนตร์และโรงหนังโรงหนังภาพยนตร์ที่เดียวกันตกลงแกไม่บอกแน่ใช่ไหมฮะแกยอมเสี่ยงตายเพื่อนนี้พ่ออะไรวะแกบอกมาฉันได้ของไปมันก็จบสิ้นแล้วบอกทำไมไม่บอกได้เอาละไฟมาอย่านะเฮ้ยคิดว่าเป็นของเล่นใช่ไหมทำให้มันดูสิล่าตรงนี้ก่อนนี่นี่นะดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ชี้ตรงนี้ไม่ใช่ให้อยู่ตรงนี้ก็ใจตรงนี้จัดการมันจะบอกหรือไม่บอกเอาไงบอกอะไรอย่าดิ้นอย่าดิ้นไม่ได้ดิ้นขยับของจริงรู้ไหมไอ้นุ้ยอะไรไอ้นุ้ยสมองเสื่อมแล้วใจเย็นๆสารวัตรกิจสารวัตรกิจจะบอกไหมสารวัตรกิจมันซึมเข้าเกียงในแล้วสารวัตรกิจไม่แล้วมันลามเสียวลามไปตรงนี้ที่มันเยอะๆเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยมาดิมาดิมาให้หมดดิโยนมาด้วยกันหมดดิไม่รู้เรื่องเลยมานี่ครับเดี๋ยว1 2 3พูดเลยนะพร้อมๆกันพร้อมๆกันได้1 2 3จะเล่นเกมต่อได้หรือยังทำกูทำไมนะครับสำหรับละครพักยกนะครับก็ถือว่าหายเหนื่อยจากเกมแรกกันไปแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวไปเล่นเกมในเกมที่2กับเกมพันหน้าซุปเปอร์เซเว่นต่อ
่อนะครับกับเกมพันหน้าซูเปอร์เซเว่นนะครับครับตะกี้เราไปชมละครพังยกกันแล้วหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วครับผมเกมที่2นะครับเป็นเกมที่ผมเนี่ยต่อยอดมาจากสร้างพิฆาตตะกี้โอ้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเราต้องใช้อย่างเขาเรียกว่าประหยัดที่สุดใช้เหมือนเดิมถูกต้องเมื่อกี้เราเป่าไปแล้วตะกี้เป่าไปแล้วแล้วตะกี้เนี่ยตอนพักเบรกเนี่ยผมเดินไปแล้วผมเจอกระดาษรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองดูซิว่ามันจะสามารถดูดแล้วมันติดได้หรือเปล่าก็เลยเป็นเกมนี้ขึ้นมาครับผมนั่นก็คือเกมอะไรครับมันชื่อว่าเกมดาดกระดูดสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองดีน่าบลาร์นมถั่วเหลืองดีน่าแบล็กเกมที่2ครับคุณผู้ชมเกมดาดกระดูดก็คือดูดกระดาษนั่นเองครับเกมนี้ต้องส่งผู้แข่งขันมาทั้งทีมเลยครับ7คนต้องช่วยกันใช้ไม้สางดูดกระดาษแล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนครบทั้งทีมทีมไหนดูดกระดาษต่อกันและนำไปวางในตะกร้าสั่นละครั้งได้เร็วกว่าทีมนั้นชนะไปเลยครับเอาเลยดีกว่าวิทยุสื่อสารในเกมนี้ให้กี่ตัวดีครับวอแดงกี่ตัวดีฮะเอาเมื่อกี้ได้ไปกี่ตัวได้ไป5ตัวแล้วเอาอีก10เออได้ไป15ตัวนะถ้าได้นะเอาให้ได้เอาให้ได้สู้ๆเอาไปอีก10ขอเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะสรุปให้เขาเล่นก่อนได้เล่นก่อนนะเราเล่นก่อนสิคุณเล่นก่อนนะเดี๋ยวผมเล่นก่อนเดี๋ยวผมเล่นก่อนผมจัดเอาไส้ศึกมาไว้คนหน้าเลยเฮ้ยแจมมี่ก่อนเลยเหรอไอ้แจมมี่ไปอยู่ข้างหน้านู่นออกมาเลยซูเปอร์เซเว่นวางแผนเลยรอทายาทหมดเลยเนี่ยพร้อมแล้วไปI'm sorry.
าใจบอกว่ามันเป็นความเรียกความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะเล็กน้อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยสมาธิสมาธิหายนิดเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือรอบแรกเนี่ยจะถึงอยู่แล้วนะนิดเดียวนิดเดียวไม่มันโทษใครไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งแบบว่าพอปลายไม่ตรงกันนะนิดเดียวนะก็ไม่ได้ก็หลุดแล้วไม่ได้เลยผมบอกว่ามันผิดทางยากมากยากมากเฮ้ยแต่ว่าจริงๆเจมี่เขาเก่งนะใช่เขาไม่พลาดชาติเลยนะหมดนะไม่พลาดเลยนะเอาที่สุดเขาไม่เก่งมากนะเจมี่เก่งมากนะไอ้เขาดูขึ้นมาปั๊บติดฟังทุกอันเลยแล้วหน้าเขาเบื่อมากอะไรนี่หน้าเขาแบบหน้าไหลวะหน้าเขาเบื่อแบบเฮ้ยผมผู้ชายโอ้โหผู้ชายมันเป็นเรื่องตรงนี้ที่สมจิตตรงนี้หลายทีโอ้โหสามทีสามทีมันเทียบสุดท้ายปัดมันจะลงกระแทกอยู่แล้วลงอยู่แล้วขอบตะกร้าแล้วมันหลุดพอดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหแต่ผมว่าเกมนี้มีสูสีนะมีสูสีวันนี้พลาดไปเยอะแล้วดูเวลาก่อนดีกว่าเอาละครับทีมซุปเปอร์เซเว่นนะครับทำเวลาไปได้3นาที 14.38 วินาทีสี่จุดสามแปดใช่ไหมครับผมถ้าทำได้เท่าผมนะเอาไป15เครื่องเลยโอ้มากกว่าของเดิมมี5นะรวมไป20เลยนะเออให้20เลยโอเคถ้าทำได้เท่ากับผมนะเอาไปนั้นถ้าต่ำกว่า3นาที14.38วินาทีเอาไปอีก15ตัวเลยต้องได้แล้วแหละพร้อมนะครับผมตะลังเวลามีเยอะดูที่ไหนเมื่อกี้เขาบอกเราไม่สั่นกระดิ่งลืมเมื่อกี้อะไรทำไมเราไม่สั่นกระดิ่ง
ื่นเต้นกูตื่นเต้นมันตื่นเต้นเนี่ยรอไปไหมเขาบอกรอตั้งนานเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเดี๋ยวดูเวลาเกินว่าเขาไปได้ไปเท่าไหร่ในค่ายได้เล่นครั้งเดียวเลยนะได้เล่นครั้งเดียวเลยสองคนนี้ครั้งเดียวมาไม่ถึงนะนี่ใช่มาไม่ถึงสักทีเลยรอนานมากเลยเดี๋ยวมาดูเวลากันนะครับว่าทีมน้องๆทำเวลาไปได้ได้เท่าไหร่2นาที46จุดได้เวลาต่ำกว่าเวลาของทีมซูเปอร์เซเว่นครับผมรับไปเลย15ตัวเพราะฉะนั้นนะฮะมีของเดิมอยู่5ตัวอยู่แล้วบวกอีก15ตอนนี้ได้ไปทั้งหมด20ตัวแล้วเราก็มีนะครับพิเศษมากๆมีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่าแบล็คเนี่ยมาแจกให้ด้วยนะครับมารับไปเลยเอาละครับวันนี้สนุกมากเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกลุ่มครอบครัวละครนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้วอไปใช้เลยได้ไปใช้เลย20ตัวอู้สุดยอดแจกกันหนักมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับทีมจากซุปเปอร์เซเว่นน้องชมรมไหนหรือน้องๆกลุ่มไหนนะครับมีสิ่งของที่อยากได้เสนอรายการเรามานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาชนะทีมซุปเปอร์เซเว่นของเราได้นะครับรับของกลับไปเลยสมัครกันมาได้เลยนะครับที่ www.triple2tv.com ครับครับผมเรามาดูนะฮะสนุกมากๆแล้วก็รับรองเลยว่าการท้าชิงครั้งหน้าจะสนุกเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอนถูกต้องวันอาทิตย์เที่ยงตรงนะฮะกลับมาเจอกับเกมพันหน้าซุปเปอร์เซเว่น